รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเมย์และรายการ Happy Healthy by Miss Happy Diet รายการที่จะชวนคุณผู้ชมมีความสุขในการดูแลตัวเองในทุกๆวันนะคะและช่วงแรกเป็นช่วง Health Check In ค่ะพาคุณผู้ชมมาทานอาหารอร่อยนอกบ้านเช่นเคยค่ะวันนี้เนี่ยเป็นอาหารจีนที่ไม่ได้เฮลตี้จ๋ามากแต่ว่ามันดีต่อใจนะคะเมย์มาอยู่ที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะที่ร้านชื่อว่าโซโฮค่ะแล้วเราก็ได้นั่งอยู่กับคุณแมนนะคะเป็น Operation System Manager ใช่ไหมคะใช่ครับผมสวัสดีค่ะคุณแมนครับสวัสดีครับยินดีมากครับผมโหกลางห้างเลยค่ะแล้วก็ร้านตกแต่งได้ดูโมเดิร์นน่าทานน่านั่งมากๆเลยใช่ครับตามคอนเซ็ปต์ของเราครับผมนะครับคอนเซ็ปต์ของร้านนี่เป็นยังไงบ้างคะคอนเซ็ปต์ของร้านจะเป็นร้านสไตล์แน่นอนเป็นสไตล์จีนนะครับแต่เราเป็นสไตล์จีนคาเฟ่ซึ่งและคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยเป็นอาหารซิงเกิลดิชซึ่งนี่หมายความว่าท่านมา 1-2 คนก็ทานได้ไม่จำเป็นต้องยึดติดเกี่ยวกับพวกอาหารจีนที่ว่าต้องมาแบบหลายๆคนครอบครัวแฟมิลี่ต้องสั่งเต็มโต๊ะไม่ใช่งั้นแต่ว่าเราพยายามย่อคอนเซ็ปต์ของภัตตาคารอาหารลงมาให้ผู้บริโภคสามารถที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพที่เราใช้แบบภัตตาคารแล้วก็เรื่องของราคาที่สามารถที่จับต้องได้เมื่อกี้แอบเปิดดูเมนูแล้วราคานี่จับต้องได้จริงๆค่ะแต่ว่าอาหารเนี่ยดูน่าทานมากใช่ครับผมครับเพราะว่าเราคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยเราใช้คอนเซ็ปต์เดียวกับอาหารจีนกวางตุ้งนะครับอาหารจีนกวางตุ้งทำรีเสิร์ชค่อนข้างเยอะนะครับในการที่จะมาดัดแปลงแล้วก็ทวิสต์ออกมาให้เป็นสไตล์คาเฟ่จริงๆครับเห็นบอกว่าก่อนจะเปิดร้านนี้ต้องพาเชฟไปตะเวนทานทั่วใช่ครับไปทั้งฮ่องกงไปทั้งจีนนะครับเพื่อที่จะไปดูไปคุยไปดูว่าเขาทำยังไงกันนะครับแล้วก็ได้นำสูตรมาปรับปรุงแล้วก็ทำออกมาเป็นอาหารให้ท่านผู้บริโภคทั้งหลายคอนเซ็ปต์เราค่อนข้างที่จะออกสนุกสนานนะครับออกสนุกสนานนะครับยังไงคะคอนเซ็ปต์สนุกสนานหมายความว่าอย่างถ้าเราไปร้านอาหารจีนใช่ไหมเราต้องการที่ทานเกี๊ยวกุ้งอย่างเงี้ยครับแล้วทานเกี๊ยวกุ้งเราต้องสั่งเกี๊ยวกุ้งหนึ่งเข่งแต่นี่เราไม่ใช่เราประยุกต์ใช้โดยการลูกค้าสามารถสั่งที่เรื่อยๆก็เซ็ตคอมโบของเราได้ด้วยก็คือในเซ็ตหนึ่งจะมีหลายๆสิ่งใช่ใช่มีทั้งขนมจีบกุ้งไก่หมูแล้วก็มีฮะเก๋าให้ด้วยดีเลยค่ะว่าเดี๋ยวนี้เนาะลูกค้าก็มาทีเดียวอยากกินหลายอย่างอ่ะแต่พอมีที่จำกัดใช่ครับน่าสนใจมากๆค่ะแล้ววันนี้เมนูที่คุณแมนเอามาให้เมย์ชิมคืออะไรบ้างเมนูวันนี้ก็จะเป็นเมนูที่ยอดนิยมของเรานะครับผมเป็นเมนูข้าวผัดนะครับที่เป็นข้าวผัดโซโหไม่ได้เป็นข้าวผัดที่เราใส่ทุกอย่างลงไปนะในตัวของบาร์บีคิวของเราแล้วมีน้ำเป็ดย่างข้างในนะครับแล้วก็มีหมูกรอบแล้วก็หมูแดงก็เป็นทุกสิ่งที่เวลาคนเขามากินอาหารจีนแล้วอยากจะกินถูกครับผมครับนะครับก็คืออยู่ในนี้หมดเลยอยู่ในนั้นหมดเลยครับแน่นอนความใส่ใจของเราใส่เข้าไปด้วยเขาบอกทำอาหารให้อร่อยนี่ต้องใส่ใจถูกต้องครับนี่ต้องไปแอบถามพ่อครัวนะว่าใส่ใจหรือเปล่าได้ครับผมนะครับแล้วก็พอทานข้าวแล้วเนี่ยอาจจะมีติดคอฝืดๆบ้างแล้วก็มีตัวเกี๊ยวน้ำนะครับใช้กับวิธีเคี่ยวนะครับหลายขั้นตอนมากกว่าจะได้ตัวน้ำซอกตัวนี้มานะครับเพราะว่าความเจ๋งของร้านเกี๊ยวคือเกี๊ยวน้ำเนี่ยหาได้ทั่วไปแต่ความแตกต่างจะอยู่ที่ตัวน้ำตัวน้ำซุปด้วยครับผมนะตัวนี้เราก็เคี่ยวใช้ทั้งสูตรมันอีกอย่างนึงที่ตัวเกี๊ยวของเราเนี่ยเราเสิร์ฟให้ลูกค้าเต็มๆเลยแค่เดี๋ยวคุณเมย์ลองทานดูแอบเห็นแล้วค่ะกุ้งชัดมากเป็นแบบกุ้งชัดมากแต่มันมากกว่านั้นอีกครับเพราะว่าเราใส่ไข่กุ้งเข้าไปด้วยอ๋อนี่คือความสนุกที่บอกใช่ไหมใช่ครับผมฮะจะมีเทวิสมีไข่กุ้งแล้วมีเนื้อกุ้งเข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวลองชิมดูเลยดีกว่าได้ครับดีครับคุณเมย์ครับเริ่มจากอันไหนก่อนดีคะเดี๋ยวเริ่มจากข้าวก่อนก็ได้ครับได้ค่ะขออนุญาตเลยนะครับผมครับโหเป็นข้าวที่มีทุกอย่างที่แบบเวลาเขาสั่งมากินต้องเป็นจานใหญ่ๆเนาะแต่นี่ก็อยู่ในข้าวได้เลยใช่ไหมครับผม
โอ้ยข้าวผัดมาสวยมากเลยค่ะไม่แฉะด้วยเนาะใช่ฮะข้าวไม่แฉะก็จะมีกลิ่นของกระทะหน่อยๆสไตล์ความละเอียดนะเนี่ยใช่เราต้องทำให้ได้เหมือนฮ่องกงจริงๆหอมจังเลยค่ะฮะจะหอมกลิ่นกระทะหน่อยๆข้าวเราก็ใช้ข้าวหอมมะลิอย่างดีนะเป็นไงบ้างครับหอมอร่อยมีหลาย texture ด้วยนะคะใช่ครับผมมันจะมีผสมผสานกันผสมผสานกันมีทั้งกุ้งด้วยแล้วก็มีตัวของซอสที่เราซอสที่เราผัดนี่เป็นซอสที่นำเข้าจากฮ่องกงเหมือนกันไม่ทอดพริกข้าวเนี่ยมันไม่มันเลยนะคะใช่ครับแล้วก็หอมมากหอมทั้งแบบมีหมูใช่ไหมคะมีอะไรคะมีหมูมีเป็ดย่างเป็ดหอมมากแล้วก็หมูกรอบนะฮะชอบสุดคือความไม่มันเนี่ยเพราะว่าเวลาไปทานอาหารจีนส่วนมากมันจะมันมากใช่ครับผมเพราะว่าตัวเนี้ยวิธีการของเราคือเราเผาเชฟมันจะมีวิธีการเผากระทะกระทะมันร้อนจัดๆแล้วถึงลงข้าวเข้าไปเฮ้ยอร่อยกินแล้วไม่ค่อยกิลตี้คุณผู้ชมไม่มันดีใช่ๆเป็นเทคนิคอยู่ตรงนี้ครับผมตรงนี้เผากระทะจะได้กินชอบก็หอมมากแล้วคือรสชาติเนี่ยไม่ได้ตัดจ้านแต่ว่ามันกลมกล่อมใช่ครับผมนะจะไม่เข้มโดดรสชาติดูดีมีรสนิยมโอเคแล้วแม่ขอชิมเกี๊ยวเลยดีกว่าได้ครับเกี๊ยวเดี๋ยวได้ครับให้แม่ตักเลยไหมตักให้ก็ได้ครับผมนะครับก็ยังร้อนๆอยู่เลยได้ค่ะขอบคุณค่ะแล้วเกี๊ยวจะคำใหญ่ไปนิดนึงได้คุณผู้ชมดูสิคะกุ้งแน่นๆมากเลยนะคะเนี่ยแน่นมากครับผมแล้วให้ต้องคุณเมย์เป็นคนบรรยายดีกว่าจะได้รู้จริงกุ้งเนี่ยแน่นมากแล้วแป้งคือบางมากค่ะเนี่ยจะมีเทคเจอร์ไข่กุ้งอยู่ข้างในด้วยก็เลยกรุบๆหน่อยเนาะใช่ครับผมฮะเพราะว่าตัวจริงแล้วตัวเกี๊ยวเองเนี่ยผสมผสานจริงมันแน่นอนมีส่วนของตัวกุ้งแล้วก็มีส่วนของพวกหมูอะไรพวกนี้ด้วยนิดนึงแต่ว่าเราเองเนี่ยเราอยากให้ลูกค้าได้สัมผัสกับอาหารที่เป็นคุณภาพแล้วก็รสชาติพัฒนาจริงๆนั้นเลยเนี่ยเราจะเน้นปริมาณของกุ้งเข้าไปคือเราขายแค่กุ้งลูกค้าต้องได้กินกุ้งถูกต้องคือกำลังจะพูดว่าเป็นเกี๊ยวกุ้งที่เป็นเกี๊ยวกุ้งอะค่ะไม่ใช่เกี๊ยวกุ้งที่มีแต่แป้งเลยใช่ครับผมแต่กุ้งคือนุ่มมากแป้งก็นุ่มมากแต่ไม่เละใช่ชอบมากเลยก็มีเท็กเซอร์ความกรุบเนี่ยหาไม่ค่อยได้ที่ไหนอะค่ะมีข้าวมีซุปแล้วอาหารจีนขายไม่ได้คือน้ำเก๊กฮวยใช่ไหมคะใช่ครับผมต้องมีครับผมสีสวยมากแล้วที่นี่พิเศษกว่าที่อื่นยังไงบ้างคะเนี่ยน้ำเก๊กฮวยตัวนี้เป็นน้ำที่เราทำเองนะครับผมโดยการที่ต้มนะครับเป็นเก๊กฮวยผสมชามะลิหอมนะเก๊กฮวยผสมชามะลิเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะได้กลิ่นของมะลิหนักอ่อนๆแต่ว่าจะหนักไปทางด้านเกี๊ยวกล้วยแต่ที่สำคัญที่สุดคือเรามีสูตรพิเศษของเราโดยที่เราไม่ได้ใช้น้ำเชื่อมที่มันจะบอกหอมแล้วก็ไม่หวานเจี๊ยบเหมือนแบบร้านพวกรู้ไหมเขาทำไมทำไมเขาหวานจากเกี๊ยวกล้วยอะไรอย่างเงี้ยหวานจากน้ำจะอาน้ำตาลหญ้าหวานโอ้ยอันนี้คือคนกลัวอ้วนก็เชิญมากินได้เลยแล้วก็ไม่ต้องเพราะทุกครั้งที่แม่ไปกินร้านอาหารจีนเนี่ยต้องสังเกตคนไม่ใส่น้ำตาลเพราะกลัวมันหวานใช่แต่คราวนี้เป็นหญ้าหวานก็คือเป็นน้ำตาลหญ้าหวานทานแบบมีความอร่อยได้ใช่ครับผมโดยไม่ต้องกลัวอ้วนเนาะนี่คือจุดเด่นของน้ำเกี๊ยวกล้วยของเราโหร้านนี้นี่เขามีความสนุกอยู่ทุกเมนูจริงๆคุณผู้ชมเห็นราคาแล้วราคาไม่น่ากลัวเลยอย่างไรก็ต้องลองมาชิมดูนะคะครับผมมีร้านโซโหที่สาขามีที่ไหนบ้างปีนี้เรามีสาขามีที่มาบุญคองนะครับอยู่ชั้นโรงหนังนะฮะอยู่ติดกับโรงหนังเลยนะครับแล้วก็เรามีสาขาที่2คือที่นี่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับแล้วสำหรับคนที่อยู่ชานเมืองหน่อยนะแถวรามอินทราก็สามารถที่จะแวะเวียนเยี่ยมเราได้ที่สาขาแฟชั่นไอแลนด์นะครับผมแล้วก็สำหรับท่านที่หยุดยาวไปเที่ยวพัทยานะฮะเรามีที่เทอร์มินอลพัทยาด้วยไม่ใช่รอบเมืองอย่างเดียวมีนอกกรุงเทพด้วยนอกกรุงเทพด้วยครับผมใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นได้เลยค่ะยังไงวันนี้เมย์ก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่มากมากเลยนะคะได้ครับขอบคุณมากครับคุณเมย์ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเมย์จะพาคุณผู้ชมไปเข้าครัวบ้างค่ะวันนี้ทำเมนูอะไรนั้นคอยติดตามชมได้เลยนะคะ